300คิวนะคะ1เมตรลึก1เมตรอันนี้พี่ก็คือกี่วันละคะ19วันครับ19วันเนาะครับหยาบครับใช้ใส่ออกหยาบหยาบครับตีนแรงมากค่ะก็ให้ลมขึ้นทั่วปกติครับมีเทคนิคในการเลี้ยงให้มันไม่เป็นตะคริวยังไงบ้างปกตินะครับก็ธรรมดาแล้วแต่ฤดูกาลนะครับแต่ฤดูกาลนี้เลี้ยงมาที่โรงเก็บจิบนะครับพวกใช้ระบบออกแล้วเสริมแร่ธาตุอะไรจะใส่อยู่ครับตอนนี้ถ่ายน้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำเหมือนกุ้งใหญ่ขนาดนี้ถ่ายวันเว้นวันนะครับพอถ่ายน้ำวันเว้นวันครับพวกออกซิเจนมีผลต่อการเลี้ยงกุ้งเล็กมากไหมครับมีครับถือว่ามีผลสำคัญมีผลสำคัญออกซิเจนเนี่ยให้ดีก็คือปกขึ้นนะครับจะให้ต่ำกว่า4ถ้าต่ำกว่า4ลูกแน่นโตแต่ดีแอสพอดิปกดีโอพอดิปกด้วยส่วนมากมันก็ไม่เกินนั้นนะครับมันได้อยู่6เนี่ยหกห้าหกห้าเนี่ยค่ะถ้าเลี้ยงแต่เลี้ยงมาถ้าโยต่ำกว่า3มากๆนะครับเริ่มมาตายตายบ้างแต่แมสที่เราเลี้ยงกันณปัจจุบันนี้เราจะไม่ให้เกิน750กิโลนะครับ750กิโลต่อ300กิโลนะแล้วเราปลูกไว้ปุ้ง400,000หรือประมาณกำเกณฑ์8เราสามารถเอาออกได้นะครับตัวที่ไม่เครียดอาหารก็กินอยู่ประมาณ 60-70 กิโลพอดีครับน้ำเปลี่ยนสภาพของน้ำของกุ้งเลยครับเพราะว่ากุ้งเรามาแรกก็ยังปรับตัวอยู่เราจะไม่อุดตันการลดเท่ามันเพราะว่าทำให้เกิดการติดไซส์เกิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่กับปริมาณกุ้งที่มาแค่จุดศูนย์หนึ่งนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่เรายังไม่เสริมไม่ถ่ายวันเก็บกันวันนะครับต้องถ่าย20เซน30เซนนะครับปกติบางทีก็วันเว้นวันด้วยวันเว้นวันนะครับบางวันเราจะไปถ่ายจริงๆก็เมื่อกุ้งกินอาหารประมาณ50-40โลขึ้นเวลาเดี๋ยวพี่เขาจะชักข้อให้ด้วยเวลาเรากินอาหารกุ้งกินอาหารเยอะแต่เล็กๆจะไม่ค่อยเท่าไหร่งานก็จะดูตรงนี้ด้วยนักวิชาการก็จะดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าผู้กินอาหารนี้มันดีที่หรืออาหารที่เหลืออ๋อก็คือว่าถ้าดูว่ามันเป็นอาหารที่เหลือหรือว่าเป็นที่ครับที่ก็คือกินอาหารดีครับกินอาหารดีแสดงว่าอาหารไม่เหลือน้ำหมักสับปะรดด้วยตอนเช้าเด็กสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้น้ำหมักสับปะรดมันช่วยอะไรอ่ะช่วยในการไออาหารเนี่ยครับเจริญอาหารครับเจริญอาหารด้วยครับใช้กันมาก็คือว่าช่วยในกระบวนการย่อยอาหารของกุ้ง